ป่วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอยากจะฝากเรื่องการรักษาสุขภาพในปีนี้พัดปีนี้เป็นพัดที่อยู่ในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำการใส่หน้ากากก็ยังมีความจำเป็นอยู่หลายท่านอาจจะไปร้อนมาแล้วแล้วก็เห็นว่าการใส่แมสก์ไม่จำเป็นเพราะในซาอุดิอาระเบียเริ่มมีผลได้แล้วแต่ในความSungguh-sungguh dalam berdiri dan kita penuhkan masa kita bermukrah di Madinah itu dengan amalan-amalan yang baik. Tinggallah amalan-amalan yang tak baik. Assalamu alaikum. นี่บรรยากาศของนราธิวาสสนามบินเที่ยวแรกของประเทศไทยครับซึ่งนำพาสู่เมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียครับซึ่งจะไปประกอบพิธีฮัจญ์
ด้านหน้าก็เตรียมพร้อมให้พร้อมนะครับด้านหลังเราจะได้